สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่7ธันวาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว TTA นะครับราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นนะครับเรามองว่าน่าจะมาจากการที่นักลงทุนเนี่ยเริ่มกลับมาให้ความสนใจนะครับจากราคาหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าบัญชีที่44บาทเนี่ยอยู่กว่าครึ่งนึงนะฮะเห็นได้จากรายงานของกตต.ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีผู้เข้ามาซื้อหุ้นของตัว TTA เนี่ยเกิน 5% เนี่ย2รายนะครับก็คือเฉลิมชัยมหากิจสิริที่ 5.68% แล้วก็ฟูตันแคปิตอลแมเนจเมนต์มาเลเซียอีก 5.01% นะฮะก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ1อันดับ2นะครับนอกจากนี้ธุรกิจของเมอร์เมดเองนะครับก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วก็การถือหุ้นในเมืองฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะทำให้มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเข้ามาเร็วขึ้นด้วยนะครับราคาพื้นฐานเรามอง25.50 บาทก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัวโฮมโปรกับตัวคิวเฮาส์นะครับเมื่อวานการปรับตัวขึ้นเนี่ยก็เป็นในเรื่องของกระแสข่าวที่ปูนใหญ่เนี่ยจะขอซื้อโฮมโปรจากคิวเฮาส์นะฮะก็ส่งผลให้ราคาหุ้นของทั้ง2ตัวปรับขึ้นเมื่อวานนี้นะครับซึ่งข่าวดังกล่าวเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะฮะจากตัวคิวเฮาส์นะครับโดยหากดูแล้วเนี่ยเมื่อวานนะครับราคาหุ้นทั้ง2ตัวเนี่ยขึ้นเกินพื้นฐานที่เรามองไว้นะครับที่โฮมโปรเนี่ยเรามองไว้10.90 บาทนะครับคิวเฮาส์ก็มองไว้ที่ 1.40 บาทนะครับก็แนะนำหาจังหวะทยอยขายทำกำไรทั้ง2บริษัทนะครับตัว Z นะครับราคาเมื่อวานก็ปรับตัวแรงรับข่าวดีนะครับ Mitsubishi นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ของเขาเนี่ยเตรียมออกโมเดลรถรุ่นใหม่ Eco Car นะครับทั้งในแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะฟื้นตัวด้วยนะครับราคาพื้นฐานมองไว้27บาทก็แนะนำเก็งกำไรนะครับค่ะก็ในส่วนของ KBS นะคะในส่วนปี2554นะคะงบที่ประกาศมาเนี่ยทาง KBS ก็กำไรสูงสุดเป็นประวัติการตัวปีหนึ่งนะคะกำไรออกมาเพิ่มขึ้นถึง 377% นะคะอยู่ที่801ล้านบาทนะคะจากผลของในเรื่องของปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 8% นะคะอยู่ที่ 279,045 ตันราคาเพิ่มขึ้น 17.64% นะคะโดยปริมาณการขายเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นทั้งการขายในประเทศแล้วก็ในส่วนของส่งออกนะคะขณะที่ราคาขายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเพิ่มจากราคาขายในต่างประเทศเป็นหลักนะคะรายได้ในการขายไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้น103ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 54% นะคะมาร์จิ้นปรับจาก 16% เป็น 25% นะคะในส่วนของตัวการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนะคะให้ดีขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 8% ดอกเบี้ยจ่ายลดลงนะคะแล้วก็ภาษีก็จ่ายเพิ่มขึ้นตามกำไรที่มากขึ้นนะคะสำหรับในส่วนของผลประกอบการปี55ทางบริษัทผู้บริหารแจ้งว่านะคะล่าสุดเนี่ยทางอนทนะคะก็มีการขายน้ำตาลล่วงหน้าไปแล้ว 90% นะคะในราคาก็คือ 24.75 เซนต์ต่อปอนด์นะคะโดยบริษัทเนี่ยก็มีการขายล่วงหน้าตามอนทเช่นกันนะคะแต่ราคาขายเนี่ยก็สูงกว่าอนทสัก 10% นะคะขณะที่ผลผลิตอ้อยในปีหน้าของไทยเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4% อยู่ที่99ล้านตันนะคะส่วนบริษัทเนี่ยคาดว่าจะมีอ้อยเข้าหีบเพิ่มขึ้นเป็น3ล้านตันนะคะจากปี54ที่อยู่ที่ 2.88 ล้านตันนะคะประมาณการยอดขายปีหน้าเพิ่มขึ้น 10% อยู่ที่ 6,491 ล้านนะคะภายใต้ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 7% แล้วก็ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 12% นะคะแนวโน้มอัตรามาร์จิ้นยังค่อนข้างดีนะคะจากราคาขายที่สูงนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาษีจ่ายเนี่ยคาดว่าจะลดลงนะคะเนื่องจากทาง KBS เองเนี่ยก็จะมีการขอปรับงบเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีนะคะให้ตรงตามกับที่เพื่อเข้าเงื่อนไขนะคะในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะคะที่เสียภาษีจาก30หรือ 23% นะคะส่วนแรงงานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่ส่งผลต่ออย่างมีนัยยะกับตัวผลประกอบการนะคะประมาณการกำไรสุทธิก็คือ884ล้านบาทเพิ่มขึ้น 10% นะคะสำหรับประกาศ FOLICH เองเนี่ยก็มาประเมินผลผลิตน้ำตาลตลาดโลกในปี 54/55 เนี่ยว่าจะเพิ่มเป็น174ล้านตันนะคะซึ่งเพิ่มจากปีก่อนหน้านะคะขณะที่ปริมาณการบริโภคเนี่ยเพิ่มเป็น 163.9 ล้านตันโดยผู้บริโภครายใหญ่นะคะทั้งจีนและอินเดียเนี่ยก็ยังมีการบริโภคเพิ่มขึ้น 2.6 และ 7% เทียบปีก่อนหน้านะคะ
ขณะที่ในส่วนของน้ำตาลส่วนเกินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก11ล้านตันนะคะโดยสต๊อกน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นเป็น 41% ของประมาณการบริโภครวมนะคะแต่ถามว่าระดับดังกล่าวเนี่ยก็ยังเป็นระดับที่ต่ำกว่าสต๊อกน้ำตาลใน10ปีที่ผ่านมานะคะคาดการปริมาณน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นผลจากราคาน้ำตาลที่สูงนะคะส่งผลให้มีการเพาะปลูกมากขึ้นนะคะแล้วก็ถามว่าส่งผลให้ราคาน้ำตาลในปัจจุบันเนี่ยก็มีการปรับลดลงนะคะรวมถึงยังได้รับผลกระทบจากในเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะแต่ราคาน้ำตาลที่ลดลงในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ส่งผลกระทบต่อผลผู้ประกอบการในกลุ่มน้ำตาลนะคะเนื่องจากมีการขายล่วงหน้าไปแล้วนะคะสำหรับผลประกอบการในปี2555นะคะทางสำหรับตัว KBS เนี่ยทางฝ่ายแนะนำซื้อนะคะมองในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยราคาเทรดบน PE เพียง 6.3 เท่าเท่านั้นนะคะค่อนข้างต่ำหากเทียบกับกลุ่มน้ำตาลด้วยกันนะคะแนะนำซื้อราคาเหมาะสมปี55ก็คือ 14.20 อิงบน PE ที่8เท่านะคะก็เป็นอัปเดตในตัวของเบย์นะครับหากมาดูในเรื่องของผลประกอบการ9เดือนแรกเนี่ยเราจะพบว่าตัวกำไรเนี่ยโต 14% นะครับเทียบจากปีก่อนมาอยู่ที่ 8.22 พันล้านบาทนะครับสินเชื่อเนี่ยขยายตัวได้7% นะครับ year to date นะครับนำโดยสินเชื่อตัว retail นะครับโดยเฉพาะตัว high purchase ที่เพิ่มขึ้น 19% นะครับแล้วก็ NIM เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.6% นะฮะซึ่งทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับก็เลยส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุดที่เนี่ยโตไปถึง 11% นะฮะด้านรายได้จากค่าธรรมเนียมเนี่ยเพิ่มขึ้น 7% นะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็อิงกับธุรกิจ retail นะครับส่วนสำรองเนี่ยปรับลงนะครับสิ้นเดือนกันยายนนะครับcross NPL ต่อสินเชื่อเนี่ยปรับลงมาอยู่ที่ 4.3% นะครับจากปีที่แล้วสิ้นปีที่แล้วที่ 5.5% นะครับโดยในช่วง9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเบมีการขาย NPL ออกไป 4.96 พันล้านบาทนะครับ coverage ratio เนี่ยปรับตัวดีขึ้นมาเป็น 98.8% นะฮะในขณะที่สำรองเกินเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ 64.2% นะ CAR เฉลี่ยก็อยู่ที่ 16.3% นะครับโดยเป็นTier1เนี่ยอยู่ที่ 11.9% นะครับในไตรมาส4เนี่ยเขามีแผนที่จะขาย NPL อีก 4,000 ล้านบาทนะครับก็จะส่งผลให้ระดับ NPL เนี่ยลงมาอยู่ที่ 3.8% นะครับโดยแม้มีสำรองเพิ่มเติมจากภาวะน้ำท่วมนะครับหากแต่ NPL เนี่ยน่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับในไตรมาส3ได้นะฮะในขณะที่ส่วนของสินเชื่อเนี่ยผู้บริหารยังคงเป้าว่าจะเติบโต 11% ในปีนี้นะครับซึ่งยังเป็นตัวเลขที่ท้าทายอยู่นะฮะนอกจากนี้เนี่ยทางฝ่ายค่าจะเห็นค่าใช้จ่ายยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับสำหรับภาพในปี55นะฮะทางฝ่ายก็คาดจะเห็นการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานต่อเนื่องนะฮะจากการลุกธุรกิจของตัวเบย์โดยมีปัจจัยสนับสนุนก็ได้แก่มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับความต้องการสินเชื่อจากเอกชนแล้วก็ภาคครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนะครับรวมไปถึงการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อนะครับโดยสินเชื่อมีคุณภาพนะครับคาดขยายตัวในระดับ 8% year on year ในส่วนของสำรองนั้นเนี่ยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยรอบข้างเนี่ยทำให้ค่าธนาคารยังคงต้องตั้งสำรองไว้ในระดับใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับด้านรายได้ค่าธรรมเนียมค่าจะโตต่อเนื่องปัจจัยสนับสนุนได้แก่การลุกบานแอชวลันนะครับผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรคืออยุธยาอาริแอนCP ประกันชีวิตแล้วก็ไทยประกันชีวิตนะฮะซึ่งเริ่มดำเนินการไปเมื่อกันยา54นะครับสำหรับคอสต่ออินคัมเนี่ยคาดยังอยู่ในระดับสูงนะครับแม้จะลดลงเมื่อเทียบเยียร์ออนเยียร์จากการทำตลาดต่อเนื่องรับแนวคิดนะฮะวันกรุงศรีนะครับซึ่งคาดจะนำสู่การรับรู้ของลูกค้าในผลิตภัณฑ์การบริการของธนาคารนะครับแล้วก็ทำให้สามารถ cross sell ผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะอย่างไรก็ยังคงเห็น cost to income ในระดับ 52% นะครับทางฝ่ายคาดกำไรในปี5455นะครับจะโต 28.5% แล้วก็ 12.4% นะครับซึ่งยังแสดงการขยายตัวได้ต่อเนื่องนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ 24.75 บาทนะครับก็แนะนำซื้อนะครับตัวผาแดงก็เป็นอัปเดตนะครับหากดูในเรื่องของผลประกอบการไตรมาส3เราจะพบว่าเขาขาดทุนมากขึ้นนะครับจากประมาณ13ล้านมาเป็น23ล้านนะครับสาเหตุก็คือปริมาณการขายเนี่ยลดลงไป 4% นะครับเนื่องจากภาวะนะครับอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นฤดูฝนที่ปกติยอดขายจะต่ำอยู่แล้วนะครับแม้ว่าตัวราคาสังกะสี LME เนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 10% นะครับก็ยังไม่ได้ช่วยทำให้ตัว
ผลการดำเนินงานกลับมาเป็นบวกได้นะครับสำหรับในไตรมาส4เองนะครับราคาสังกะสีเนี่ยยังคงอ่อนตัวลงนะครับเมื่อหากดูราคาสังกะสีเฉลี่ยในเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนนะครับยังลดลง 15% Q on Q แล้วก็ 18% Year on Year นะครับซึ่งการลดลงในระดับของ Q on Q เนี่ยเรามองว่าจะทำให้เขาต้องแบกรับภาระสต็อกต้นทุนสูงไว้นะครับแล้วก็ในไตรมาส4เองที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยศูนย์กระจายสินค้าของเขานะครับที่บางปะอินเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะทำให้ไม่สามารถส่งขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้รวมไปถึงลูกค้าหลักบางส่วนนะครับก็คือในกลุ่มของยานยนต์แล้วก็กลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ถูกผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยแล้วก็คาดว่าในไตรมาส4เนี่ยน่าจะเห็นปริมาณการขายยังคงลดลงอยู่นะครับแล้วก็น่าจะคงเห็นผลการดำเนินงานของเขาเนี่ยยังคงขาดทุนด้วยนะครับเรายังคงประมาณการกำไรในปี54นะครับที่92ล้านแล้วก็ปี55ที่76ล้านนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ 13.75 บาทนะครับราคาหุ้นเนี่ยได้ปรับตัวขึ้นมาเกินพื้นฐานแล้วนะครับแล้วก็ปรับคำแนะนำลงจากถือมาเป็นขายทำกำไรนะครับอัปเดตในส่วนของอุตสาหกรรมออโต้นะครับในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมเนี่ยโรงงานต่างๆก็หยุดการผลิตนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าหลายค่ายรถนะครับยกเว้นตัว Honda เนี่ยก็เริ่มกลับมาผลิตบ้างแล้วนะครับโดยผู้บริหารของหลายค่ายนะครับรถส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Toyota Nissan หรือ Isuzu นะครับจะเริ่มผลิตเต็มกำลังได้เนี่ยในช่วงของมกราปีหน้านะครับนอกจากในส่วนของกำลังการผลิตเดิมเนี่ยจะกลับมาผลิตได้มากขึ้นแล้วนะครับยังมีส่วนเพิ่มเติมจากการต่อขยายแล้วก็การสร้างโรงงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วยหนุนกำลังการผลิตนะครับของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศให้ปรับตัวสูงขึ้นไปอีกนะครับโดยในเรื่องของการเปิดโรงงานใหม่นะครับโดยค่ายฟอร์ดนะครับโรงงานแห่งใหม่ที่ลงทุนไป 1.5 หมื่นล้านบาทในนิคมเหมราชที่ระยองนะครับก็พร้อมจะเปิดเดินเครื่องผลิตได้ในปี55นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับส่วนค่ายมิตซูบิชินะครับได้เตรียมโรงงานที่นิคมแหลมฉบังแล้วก็อีซูซูเนี่ยก็เตรียมโรงงานที่นิคมเหมราชระยองนะครับสำหรับผลิตรถยนต์นั่งประหยัดพลังงานหรืออีโคคาร์นะครับเพื่อจะนำเสนอในปี55นะครับในส่วนของค่าย Honda ก็คาดว่าจะกลับมาผลิตได้ช้าสุดนะครับก็ได้มาตรการยกเว้นการนำเข้าเครื่องจากรถยนต์สำเร็จรูปนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนสำหรับบริษัทที่ประสบอุทกภัยเข้าช่วยมองส่วนนี้เนี่ยจะหนุนให้การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นไปได้เร็วขึ้นนะครับด้วยแนวโน้มอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถกลับมาได้ค่อนข้างเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับหลายค่ายเนี่ยจะกลับมาผลิตได้เต็มนะครับได้ตั้งแต่ต้นปีนะครับทางฝ่ายก็จึงมีการปรับสมมติฐานปริมาณการผลิตรถนะครับในปี55นะครับขึ้นจากเดิมมองไว้ที่ 1.8 ล้านคันมาเป็น2ล้านคันเท่ากับเป้าของสถาบันยานยนต์ที่ตั้งเอาไว้นะครับซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินงานนะครับของกลุ่มยานยนต์เนี่ยมีการเติบโตอย่างโดดเด่นนะครับในปี55เทียบกับปี54นะครับที่เป็นฐานที่ต่ำดังนั้นเนี่ยทางฝ่ายก็ยังคงแนะนำลงทุนปกตินะครับในกลุ่มของยานยนต์นะครับโดย Z เนี่ยก็เป็นท็อปพิกนะครับมองผลการดำเนินงานจะกลับมาได้เร็วตามอุตสาหกรรมเนื่องจากตัวโรงงานเองเนี่ยไม่ได้ประสบกับน้ำท่วมนะครับอีกทั้งได้งานใหม่ในส่วนของ EcoCar ซึ่งเป็นส่วนต่อยอดการเติบโตของอุตสาหกรรมและในปีหน้านะครับได้ประโยชน์เต็มปีจากการขยายกำลังการผลิตในส่วนของโรงงาน IPC2 นะครับก็เป็นนิวนะครับในส่วนของ Workpoint นะครับเมื่อวานก็ประกาศกำไรในไตรมาส3ออกมาโตถึง 80% เทียบ Year on Year นะครับมาอยู่ที่ 97 ล้านบาททำให้9เดือนเนี่ยกำไรโตอยู่ที่ 126% นะครับหรือ298ล้านตัวกำไรที่โตขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเนี่ยมาจากตัวรายได้หลักก็คือโทรทัศน์นะฮะที่โตถึง 46% อันนี้ก็เนื่องจากเวลาออกอากาศที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึง utilization rate นะครับที่ทำได้ถึง 91% จากปีที่แล้วที่ 72% ในส่วนของธุรกิจอื่นๆนะครับก็มีการเติบโตเช่นเดียวกันแต่ก็นัยยะเนี่ยมีน้อยกว่าในตัวของโทรทัศน์นะครับส่วนภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในไตรมาส4นะครับอันนี้ก็จะทำให้งบโฆษณาเนี่ยถูกตัดลดลงนะครับประกอบกับมีการจ่ายโบนัสนะครับในไตรมาส4ของทุกปีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเห็นในไตรมาส4 Workpoint เนี่ยจะขาดทุนนะครับทางฝ่ายจะมีการปรับประมาณการลงนะฮะแต่จุดแข็งของรายการที่มีเรตติ้งสูงเนี่ยเราคาดว่าจะทำให้งบโฆษณาเนี่ยกลับมาหาเขาเนี่ยได้เร็วนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้ออยู่นะครับสำหรับตัว Workpoint นะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ